สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเฟิร์นในช่อง For Fun For Fun ค่ะคลิปนี้นะคะต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะคะที่เฟิร์นเกริ่นไว้ว่าเฟิร์นจะชวนเพื่อนๆมาทำแชมพูบาร์นะคะแชมพูบาร์คืออะไรแชมพูบาร์ก็คือแชมพูที่ใช้สระผมนี่แหละแต่ว่ามาในรูปแบบของก้อนนะคะเขาเลยเรียกว่าแชมพูบาร์นั่นเองนะคะก็คือสบู่นั่นแหละคือวิธีการทำเนี่ยเหมือนสบู่เลยนะคะแต่ว่าจะใส่สมุนไพรแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเป็นการเลือกน้ำมันที่ดีต่อผมนะคะก็คือเน้นสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของผมให้มากกว่าสบู่ที่เราใช้ทำความสะอาดผิวกายนั่นเองอันนี้นะคะก็คือเป็นสบู่ก้อนที่ใช้สำหรับชะล้างเส้นผมชนิด HP ก็คือเป็นสบู่ที่ทำมาจากน้ำมันธรรมชาติและใช้ความร้อนเพื่อเร่งปฏิกิริยาในการทำสบู่ให้เกิดสบู่อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะก็คือเป็น HP Soap นะคะสูตรนี้นะคะเฟิร์นทำใช้เองเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรแรกเลยนะคะที่เฟิร์นใช้แล้วค่อนข้างที่จะพอใจที่สุดเฟิร์นก็เลยนำมาแชร์ต่อให้เพื่อนๆ นะคะแล้วก็นอกจากการที่เราเลือกน้ำมันที่ดีต่อผมและสมุนไพรที่ดีต่อผมแล้วนะคะยังมีสารอีก2ตัวนะคะไม่เชิงเป็นสารเคมีนะเป็นประจุนะคะเหมือนเป็นสารที่ทำให้เส้นผมเรานะคะไม่พันกันนะคะมีความนุ่มลื่นขึ้นกว่าสบู่ก้อนธรรมดานะคะถ้าเราไม่ใส่สาร2ตัวนี้พอล้างน้ำเสร็จแล้วมันจะฝืดมากแล้วก็เวลาหวีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต้องค่อยๆหวีเพราะว่าจะมีการพันกันเฟิร์นก็เลยใส่สารเพิ่ม2ตัวชื่อว่าC-Tag นะคะเป็นชื่อย่อไม่ต้องไปรู้จักชื่อเต็มก็ได้แต่เฟิร์นจะขึ้นให้นะคะตัวที่1คือ C-Tag ตัวที่2คือ CAPB นะคะเดี๋ยวเฟิร์นขึ้นชื่อเต็มไว้ให้แต่ว่ามีแค่2ตัวนี้เฟิร์นว่าค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วสำหรับการทำแชมพูใช้เองนะคะก่อนที่จะไปถึงช่วงของการแนะนำวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะเฟิร์นอยากจะพูดถึงว่าทำไมเราถึงต้องทำแชมพูใช้เองแชมพูในท้องตลาดนะคะมีสารต่างๆเยอะมากนะคะที่เอามารวมอยู่ในส่วนผสมเราลองฝึกดูหันดูขวดแชมพูเรานะคะมันจะมีชื่อทางเคมีเยอะมากแบบหนาประมาณนี้ได้อะที่แบบเฟิร์นอ่านคือรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแล้วก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักทุกตัวเพราะคือมันเยอะมากแล้วแบบเราไม่ใช่นักเคมีไงแต่คือบางตัวเนี่ยอย่างเช่นมีคำว่าซิลิโคนตัวนั้นเนี่ยทำให้ผมเรานะคะนุ่มลื่นจริงสระออกมาแล้วคือแบบนุ่มลื่นแบบพอใจมากระยะยาวเนี่ยสารพวกซิลิโคนนี้นะคะจะทำให้รากผมเราไม่แข็งแรงแล้วก็ทำให้เกิดรังแคอะไรต่างๆซึ่งเฟิร์นรู้สึกว่าจุดประสงค์ของการทำความสะอาดเส้นผมก็คือแค่ว่าเราชะล้างไขมันแล้วก็ชะล้างแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆออกไปจากรากผมออกไปจากเส้นผมของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการนุ่มลื่นอะฟุนว่าเอาให้พอดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าโอ้โหนุ่มลื่นมากเนี่ยเราก็แถมมาด้วยขนระยะยาวที่เราไม่ต้องการสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้อายุยังไม่ถึง30อะหัวล้านแล้วอะคือบางทีแบบฟุนเห็นเพื่อนๆอะบางคนอะตอนนั้นยังเรียนไม่จบหัวล้านแล้วอะผู้หญิงด้วยนะแล้วก็ผู้ชายก็เยอะน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารด้วยแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนด้วยแล้วก็เรื่องของสารเคมีเฟิร์นก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะให้หันมาทำของใช้เองให้ได้มากที่สุดคือเราต้องใช้ทุกวันน่ะแล้วถ้าเราต้องซื้อมันไปตลอดชีวิตอ่ะนึกภาพเงินที่ต้องจ่ายไปสุขภาพที่จะต้องได้รับสารเคมีทุกวันแล้วก็ในเรื่องของขยะนะคะขยะตอนนี้กำลังล้นโลกโดยเฉพาะขยะพลาสติกนะคะมีถึง 20% ของขยะทั้งหมดนะคะหรือประมาณ2ล้านตันต่อปีนะคะแล้วก็ใน10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี51จนถึงปี61ประเทศไทยมีขยะมากขึ้น4ล้านตันคือมันบ่งบอกถึงการเจริญของเมืองของประชากรที่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ความต้องการในการใช้พลาสติกความต้องการในการใช้ของต่างๆที่ 90% เลยคือมันมีพลาสติกเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและพลาสติกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสร้างขึ้นมาเนี่ยเร็วมากเลยแต่ว่าการสลายมันเนี่ยคือ450ล้านปีอ่ะคือแบบมันต่างกันมากกับการสร้างขึ้นมากับการที่จะทำให้มันหายไปจากโลกเนี้ยซึ่งเฟิร์นรู้สึกว่ามันนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วอ่ะก็คือขยะล้นโลกนะคะถ้าสมมติเรายังบริโภคกันอย่างไม่มีการลดเลยไม่คิดจะลดด้วยซ้ำเนี่ยเฟิร์นว่าโลกเราจะแย่นะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของขยะด้วยแล้วก็เรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ3ข้อนะคะที่เฟิร์นอยากจะให้เพื่อนลองหันมาปรับไลฟ์สไตล์ตัวเองนะคะก็เกริ่นกันมาพอสมควรแล้วนะคะถึง3เหตุผลหลักที่ทำไมเฟิร์นถึงอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำของใช้เองกันโอเคเราไปเริ่มดูวิธีการทำแชมพูบาร์สูตร4สมุนไพรนะคะนั่นก็คือ
บอนเพชรผงนะคะเฟิร์นมีอยู่แล้วที่บ้านอันนี้จะช่วยเรื่องของผงงอกก่อนวัยได้ดีเลยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆได้ดีเลยนะคะแล้วก็จะมีผงใบเตยนะคะเฟิร์นก็ใช้ใบเตยที่บ้านเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็นำไปตากแดดแล้วก็นำมาปั่นนะคะแล้วก็มาล่อนให้เป็นผงเล็กๆนะคะอันที่3ก็คือขาอันนี้ก็ดีต่อผมนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือมะกรูดนะคะอันนี้ก็คือเป็นมะกรูดเป็นครีมมะกรูดนะคะที่พี่เอกนะคะแฟนเฟิร์นทำไว้ให้เฟิร์นก็แช่ฟรีซไว้ในตู้เย็นแล้วก็แบ่งมาทำแชมพูด้วยแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นเกลือดำนั่นเองนะคะเกลือดำจะช่วยในเรื่องของการบำรุงรากผมนะคะช่วยในเรื่องของการดึงสารพิษออกมาจากหนังศีรษะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้นะคะได้ดีมากๆเลยนะเวลาสระนะคะก็จะรู้สึกแบบสะอาดมากเข้าไปถึงแบบรูขุมขนเลยนะคะด้วยคุณสมบัติของเกลือที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะแล้วก็ essential oil นะคะน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติเฟิร์นใช้ 100% ธรรมชาติเลยเฟิร์นใช้ menthol แล้วก็ใช้ตะไคร้นั่นเองนะคะก็เวลาสระนะคะก็จะมีความเย็นหัวนะคะรู้สึกฟินมากบอกเลยนะคะแล้วก็หลังสระมานะคะก็ฝืดเล็กน้อยนะคะแต่ดีกว่าตอนที่เฟิร์นไม่ใส่ตัว2ตัวนั้นนะคะที่เป็นเกี่ยวกับประจุนะคะที่ทำให้ผมลุ่มลื่นขึ้นดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะสูตรเมื่อก่อนเนี่ยเฟิร์นไม่ได้ใส่2ตัวนี้นะคะก็ฝืดมากแล้วก็ผมชี้ฟูแต่คือสูตรนี้นะคะเฟิร์นแนะนำให้หาซื้อนะคะตามร้านแคมีพันนะคะ2ตัวนี้ก็พอค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็มันฝืดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆหวีนะคะหลังจากนั้นผมก็มีวอลลุ่มนะคะแล้วก็ไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็ไม่รีบด้วยนะคะที่สำคัญโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีนะคะตามนี้เลยนะคะตัวนี้คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือว่าโซดาไฟค่ะคือด่างที่จะใช้ทำปฏิกิริยากับน้ำมันเพื่อให้เกิดสบู่นะคะเราก็ชั่งเลยค่ะ113กรัมต่อไปก็เป็นน้ำ RO นะคะเป็นน้ำกรองจากเครื่องกรอง RO ค่ะ300กรัมค่ะครีมมะกรูด100กรัมค่ะผงข่า10กรัมค่ะผงใบเตย10กรัมค่ะผงบอระเพ็ด10กรัมค่ะเกลือดำหิมาลัย20กรัมค่ะน้ำมันหอมระเหยนะคะจะเป็นตะไคร้แล้วก็เมนทอลนะคะหรือว่าเพื่อนๆชอบกลิ่นอะไรก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเกลือแกงครึ่งช้อนโต๊ะค่ะC-TAC และ CAPB ค่ะเริ่มที่น้ำมันมะพร้าวนะคะเราจะชั่งน้ำมันมะพร้าวนะคะ200กรัมนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะจะมีประโยชน์ในการทำความสะอาดนะคะได้ดีนะคะแล้วก็จะทำให้ก้อนสบู่ของเรานะคะมีความแข็งค่ะต่อไปคือน้ำมันปาล์มค่ะน้ำมันปาล์มเมื่อนำมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวนะคะจะทำให้ได้สบู่ที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้สบู่มีความแข็งค่ะต่อไปคือน้ำมันละหุ่งนะคะน้ำมันตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้หนังศีรษะนะคะมีความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะอันนี้ก็คือน้ำมันมะกอกแบบโพมาสนะคะจะมีราคาถูกกว่าน้ำมันมะกอกแบบเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะน้ำมันคาโนล่านะคะจะมีราคาถูกกว่านะคะจะมีประโยชน์คล้ายกับน้ำมันมะกอกเลยนะคะก็จะนำมาผสมกันค่ะเชียร์บัตเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงรากผมค่ะต่อไปคือสเตียริกแอซิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันชนิดนึงนะคะที่ทำให้สบู่ของเรานะคะมีความแข็งมากขึ้นค่ะเราก็มาเตรียมส่วนผสมสารละลายด่างกันนะคะเริ่มแรกนะคะก็ใส่เกลือลงไปนะคะคนให้ละลายหลังจากนั้นก็ตามด้วยด่างนะคะให้ใส่ด่างลงไปในน้ำนะคะห้ามใส่น้ำลงไปในด่างนะคะเพราะว่าจะเกิดอันตรายคือเกิดการปะทุระเบิดขึ้นมาได้นะคะขั้นตอนนี้ให้ปิดจมูกด้วยนะคะปิดจมูกตลอดเวลาของการทำเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำไปวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทนะคะให้อุณหภูมิลดลงนะคะเพราะว่าสารละลายด่างเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะ
ระหว่างที่รอสารละลายด่างเย็นตัวลงนะคะเราก็นำส่วนผสมของน้ำมันนะคะมาตั้งบนน้ำเดือดนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นหม้อ2ชั้นนะคะที่จะใช้ความร้อนจากไอน้ำค่ะหรือว่าบางคนจะใช้เป็นหม้อตุ๋นก็ดีนะคะสะดวกดีค่ะพอเราคนส่วนผสมของน้ำมันนะคะให้ส่วนผสมที่เป็นของแข็งนะคะละลายหมดแล้วนะคะเราก็ตามด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเลยค่ะใช้ความร้อนนะคะในการดึงสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรออกมานะคะในขั้นตอนนี้แล้วก็ตามด้วยเกลือดำหิมาลัยค่ะเมื่ออุณหภูมิน้ำมันประมาณ60นะคะเราก็เทสารละลายด่างนะคะลงไปนะโดยกรองด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีด่างที่ละลายไม่หมดนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ตะกร้อนะคะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะเป็นการเร่งปฏิกิริยา sponification นะคะหรือว่าปฏิกิริยาการเกิดสบู่นั่นเองค่ะให้เกิดเร็วขึ้นนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีการจับตัวเป็นก้อนเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ให้คนไปเรื่อยๆนะคะบางคนจะมีเป็นเครื่องปั่นมือนะคะอันนั้นก็จะสะดวกแล้วก็ช่วยทุ่นแรงแล้วก็ประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าเฟิร์นจะใช้ตะกร้อนะคะสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นั่นเองค่ะเห็นว่ามีความข้นขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายเนื้อครีมแล้วนะคะเป็นคล้ายๆเนื้อเจลนะคะที่เป็นครีมๆนะคะลักษณะเป็นเจลขึ้นมานะคะเราก็ทำการปิดฝานะคะทำการตุ๋นเนื้อสบู่ของเรานะคะต่อไปอีกสักประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะได้เนื้อสบู่นะคะที่มีลักษณะคล้ายเจลนะคะใสขึ้นมานะคะอาจจะมีการแยกชั้นเกิดขึ้นได้นะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็ให้เราคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะมีความวาวใสขึ้นมานะคะเราก็ยกลงเตาเลยค่ะแล้วก็ใส่ส่วนผสม CAPB นะคะ60กรัมนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของฟองนะคะตามด้วย C-Tag นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของผมนุ่มลื่นไม่พันกันนะคะใช้50กรัมค่ะระหว่างนี้นะคะอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันหอมระเหยของเรานะคะของเฟิร์นใช้น้ำมันตะไคร้แล้วก็เมนทอลนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบกลิ่นอื่นนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนทอลนะคะเมนทอลเนี่ยจะช่วยทำให้เวลาเราสระผมนะคะก็จะรู้สึกเย็นหนังศีรษะค่ะคนให้เข้ากันนะคะตอนนี้ก็ต้องเร่งมือนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสบู่ของเรานะคะจะแข็งตัวซะก่อนนะคะเร
ลังจากนั้นนะคะก็เทใส่โมเลยนะคะโมของเฟิร์นเนี่ยเป็นโม DIY ที่เฟิร์นทำจากแผ่นพลาสติกนะคะที่นำมารีไซเคิลนะคะเฟิร์นก็นำมาพับนะคะให้เป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขนะคะเป็นกระดาษห่อข้าวมันไก่นะคะตักลงไปให้เต็มเลยนะคะก็จะได้พอดีโมเลยนะคะหรือว่าใครมีภาชนะอะไรนะคะที่นำมา reuse ได้ใหม่นะคะเราก็ทำแบบเฟิร์นได้นะคะแค่ใช้ภาชนะที่เรามีก็ได้นะคะทำการเคาะลงไปที่โต๊ะนะคะให้เนื้อสบู่ไม่มีอากาศข้างในแล้วก็แน่นนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะตกแต่งหน้าของสบู่นะคะโดยการเกลี่ยเข้ามาทั้งสองด้านนะคะให้มาตรงกลางค่ะนี่นะคะก็คือหน้าตาของแชมพูนะคะแชมพูบาร์นะคะที่ได้นะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะประมาณ 18-24 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้สบู่แข็งตัวค่ะโดยที่นำกระดาษไขนะคะมาปิดผิวหน้าของสบู่ด้วยนะคะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะก็จะได้สบู่ที่แข็งเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะตัดสบู่กันเลยค่ะจะแบ่งให้ได้ประมาณ10ก้อนนะคะเราก็ทำเครื่องหมายไว้นะคะจะได้ก้อนสบู่ที่เท่ากันนะคะจะได้สวยงามค่ะได้เนื้อสบู่ที่เนียนแล้วก็แน่นมากๆเลยนะคะสำหรับบางคนนะคะจะชอบตัดขอบนะคะจะได้สบู่ที่สวยขึ้นนะคะมีความเนียบขึ้นก็ง่ายๆเลยค่ะใช้มีดตัดที่สันของสบู่ทุกด้านเลยนะคะเราก็จะได้สบู่ที่เหมือนที่เขาขายกันทั่วไปเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะอย่าตัดเนื้อสบู่ออกไปเยอะนะคะแค่ตัดตรงมุมคมๆนะคะที่อยู่ที่มุมนะคะออกไปนิดเดียวเองนะคะแล้วก็เศษสบู่นะคะที่เราตัดออกมานะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเราจะรวบรวมไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปรีแบทช์นะคะก็คือนำไปหลอมเป็นสบู่ใหม่ได้ค่ะแชมพูบาร์ของเรานะคะนำมาใช้ได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าเป็น HP Soap นะคะฟองดีมากๆเลยค่ะWhoop!
อตากันสักพักหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้นะคะคลิปที่เฟิร์นทำออกไปนะคะจะสังเกตเห็นว่าไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าการที่เราทำคลิปแล้วก็เราใส่รายละเอียดที่เราอยากจะสื่อกับคนดูแล้วก็มีซับอังกฤษด้วยมีทั้งภาษาไทยทั้งอังกฤษเนี่ยมันทำให้คนทั้งในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศนะคะได้ประโยชน์มากขึ้นเฟิร์นก็เลยใส่เพลงเข้าไปนะคะแล้วก็เฟิร์นรู้สึกว่าการทำคลิปแนวนี้นะคะทำให้คนดูนะคะมีสมาธิแล้วก็จดจ่อแล้วก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดของสิ่งที่เฟิร์นต้องการที่จะสื่อไปนะคะได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ชอบคลิปที่แบบพูดเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเฟิร์นก็เลยเอาลองมาปรับปรุงดูนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าเพื่อนๆผู้ติดตามคนไหนนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแนวการทำคลิปแบบนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าอย่างคลิปนี้ก็เหมือนกันนะคะเฟิร์นใส่รายละเอียดวิธีทำแล้วก็ปริมาณต่างๆอย่างละเอียดนะคะลงไปแล้วก็เหมือนกับว่าเฟิร์นทำให้ดูเลยเนี่ยว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือคำพูดนี่แทบจะไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้หรืออยากจะให้เพิ่มเติมตรงไหนนะคะก็แนะนำคอมเมนต์บอกกับเฟิร์นได้นะคะเฟิร์นก็จะได้ปรับการทำงานของเฟิร์นนะคะให้ผู้ติดตามนะคะชอบมากขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาพูดถึงคลิปนี้นิดนึงนะคะว่าอันนี้ก็คือเป็นคลิปแชมพูบาร์นะคะเป็นสูตรที่2แล้วนะคะที่เฟิร์นแชร์วิธีการทำแล้วก็แชร์สูตรแชมพูบาร์ไปนะคะแบตก่อนเนี่ยจะเป็นการทำสบู่แบบความร้อนคือฮอตโปรเซสแต่ว่าแบตชนิดนี้เธอเป็นการทำแบบโคโปรเซสนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการทำนะคะก็แตกต่างกันเล็กน้อยแค่ไม่มีการตุ๋นสบู่นั่นเองนะคะแบทนี้นะคะก็มีอินสไปเรชั่นมาจากไอศกรีมมินช็อกชิพนั่นเองนะคะที่เฟิร์นชอบมากๆเลยแล้วก็เฟิร์นก็เลยเอามาปรับดูว่าจะใช้สีจากธรรมชาติและเผอิญว่าใบเตยเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติประโยชน์ต่อผมด้วยนะคะก็คือช่วยในเรื่องของลดการหลุดร่วงแล้วก็ลดรังแคได้นะคะแล้วก็กลิ่นของมันนะคะเวลาที่เฟิร์นใช้นะคะก็มีกลิ่นหอมใบเตยด้วยแล้วบวกกับเอสเซนเชียลออยล์ที่เฟิร์นเลือกก็คือเข้ากับสีเขียวก็คือเป็นเปปเปอร์มินต์ใช่ไหมก็คือเข้ากันมากแล้วก็มีความเย็นนิดๆของเมนทอลนะคะเพราะว่าเฟิร์นไม่ได้ใส่เยอะเฟิร์นรู้สึกว่าเดี๋ยวอาจจะแสบตาได้อะไรเงี้ยบวกกับวัตถุดิบที่เฟิร์นรักมากๆเลยต้องใช้คำว่ารักเลยเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่เฟิร์นเห็นคุณค่าของมันมากๆเลยมันเป็นเกลือฮิมาลัยนะคะซึ่งเป็นเกลือที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะอยู่แถบปากีสถานนะคะซึ่งทั้งเกลือดำทั้งเกลือชมพูเลยนะคะเฟิร์นนำมาใส่ในชีวิตเฟิร์นแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เพราะว่าทั้งเกลือดำเกลือชมพูนะคะเกรดนี้นะคะเป็นเกรดที่เฟิร์นนำมารับประทานด้วยนอกจากการรับประทานช่วยในเรื่องของการขับถ่ายปรับสมดุลกรดเบสแล้วนะคะนำมาใช้เป็นของใช้ในบ้านหลายชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะผมนั่นเองนะคะหรือว่าผิวนั่นเองนะคะอย่างสูตรนี้ก็คือเฟิร์นนำเกลือดำมาใส่ในแชมพูบาร์ด้วยนะคะเพราะว่าเกลือดำเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดดูขุ่นขนของเส้นผมนะคะทำให้รากผมของเราแข็งแรงนะคะเป็นยาปฏิชีวนะธรรมชาตินะคะที่ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ขจัดไขมันออกจากหนังศีรษะนะคะส่วนในเรื่องของการรับประทานนะคะก็จะมีแร่ธาตุที่บำรุงเส้นผมนะคะบำรุงข้ออะไรต่างๆที่เฟิร์นเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แต่ว่าคลิปนี้เฟิร์นจะขอพูดสโคปในเรื่องของการนำมาหมักผมนำมาใช้ในการสระผมนั่นเองค่ะแชมพูบาร์ก้อนนี้นะคะก็ไม่มีกลิ่นกรรมฐานของเกลือดำเลยเพราะว่ามีกลิ่นเอสเซนเชียลออยล์กลบหมดเลยนะคะซึ่งทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากๆบางคนแบบอาจกังวลว่าแบบเอ้ยแล้วมันจะไม่เหม็นกลิ่นเกลือดำหรอไม่มีเลยนะคะโอเคก็จบลงไปแล้วนะคะอย่างที่เฟิร์นทำวิธีการสระผมให้ดูด้วยบางคนไม่เคยรู้จักแชมพูบาร์มาก่อนก็มันจะสระยังไงอะไรเงี้ยเฟิร์นก็ทำให้ดูแล้วนะคะก็คือทำให้ผมเปียกใช่ไหมแล้วก็เอาแชมพูบาร์นะคะโดนน้ำนิดนึงแล้วก็มาถูกับเส้นผมโดยตรงเลยนะคะก็แป๊บเดียวนะคะฟองก็จะขึ้นมาหนานุ่มมากๆเลยนะคะไม่ต่างจากแชมพูตามท้องตลาดเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นแชมพูจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองทำแชมพูบาร์ใช้เองนะคะเฟิร์นก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะหาวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันที่ใช้เนี่ยก็เป็นน้ำมันที่เราหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยนะคะในแผนกน้ำมันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารนะคะน้ำมันโอลิฟออยล์โพมาสนะคะแล้วก็น้ำมันคาโนล่าน้ำมันดอกทานตะวันหรือว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันจากเนื้อในปาล์มนะคะก็คือหาซื้อได้ง่ายเลยนะคะอย่างเชียร์บัตเตอร์สามารถที่จะหาซื้อทางออนไลน์ได้นะคะก็คือวัตถุดิบทุกอย่างหาซื้อง่ายนะคะส่วน C-Tag แล้วก็ CAPB นะคะก็สามารถหาซื้อทางออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะ
ส่วนเกลือดำแล้วก็เกลือชมพูนะคะเฟิร์นแนะนำว่าอยากจะให้เพื่อนๆนะคะมีติดบ้านไว้นะคะเพราะว่านอกจากรับประทานแล้วนะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเกลือทั้ง2ชนิดนี้นะคะได้ครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสครับผิวนะคะการนำมาทำสบู่การนำมาทำแชมพูบาร์แช่ตัวแช่เท้าคือประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเฟิร์นจะชวนเพื่อนๆมาทำครีมหมักผมมะกรูดผสมเกลือดำกันค่ะวิธีทำจะมีเทคนิคยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้นำมะกรูดที่เราเตรียมไว้นะคะนำมาล้างให้สะอาดค่ะอันนี้เป็นมะกรูดจากที่บ้านเฟิร์นเองนะคะเป็นมะกรูดออร์แกนิกเลยค่ะแล้วเราก็จะนำแปรงนะคะมาขัดผิวมะกรูดนะคะให้สะอาดค่ะล้างน้ำประมาณ2ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำมะกรูดมาหั่นนะคะแล้วก็แคะเม็ดออกนะคะเหตุผลที่เฟิร์นแนะนำให้แคะเมล็ดออกนะคะเพราะว่าตัวเมล็ดของมะกรูดนะคะมีเส้นใยที่ค่อนข้างแข็งนะคะจะทำให้ครีมมะกรูดของเราเนี่ยไม่ค่อยนุ่มไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้แคะเมล็ดมะกรูดออกให้หมดเท่าที่จะทำได้นะคะสูตรครีมหมักมะกรูดนี้นะคะเป็นสูตรที่เฟิร์นแล้วก็พี่เอกแฟนเฟิร์นนะคะทำใช้เองกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการศึกษาทดลองแล้วนะคะว่าการนำมะกรูดทั้งลูกนะคะมาทำครีมหมักผมมะกรูดเนี่ยจะได้ผลดีที่สุดกับเส้นผมของเราแล้วก็หนังศีรษะของเราด้วยค่ะนี่นะคะเฟิร์นก็นั่งดู YouTubeไปนะคะแล้วก็แคะเมล็ดไปนะคะเพลินๆไปนะคะจนกว่ามะกรูดของเราจะหมดเลยค่ะเมล็ดที่ได้นะคะเฟิร์นก็นำไปทำพันธุ์ต่อเพื่อปลูกเป็นต้นกล้ามะกรูดต่อไปได้ค่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่าเวลาบีบนะคะก็จะเห็นน้ำมันที่ผิวนะคะแต่ว่าจะเห็นชัดขึ้นตอนที่เรานำไปต้มนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งไฟนะคะแล้วก็นำมะกรูดลงไปในหม้อแล้วก็ใส่น้ำนะคะเป็นน้ำกรองนะคะน้ำรับประทานของเรานะคะใส่ลงไปให้พอท่วมนะคะไม่ต้องท่วมมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ำออกมาจากผิวมะกรูดมากขึ้นด้วยค่ะเราก็ใช้ทัพพีนะคะช่วยกดลงไปนะคะให้มะกรูดจมลงไปในน้ำนะคะแล้วก็ต้มต่อไปนะคะจนมะกรูดของเราเปื่อยแล้วก็นิ่มเลยค่ะใช้เวลานานพอสมควรประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่า1ชั่วโมงนะคะใช้ไฟกลางนะคะปิดฝาด้วยนะคะก็จะยิ่งทำให้มะกรูดเปื่อยแล้วก็นิ่มเร็วขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการเช็คนะคะโดยใช้ส้อมนะคะกดลงไปนะคะที่ผิวมะกรูดนะคะว่ามีความนิ่มมากพอหรือยังนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีน้ำมันนะคะออกมาจากผิวมะกรูดนะคะทำไปก็รู้สึกหิวค่ะเราก็พักเบรกกันแป๊บนึงโดยการที่รับประทานอาหารกลางวันกันสักหน่อยนึงนะคะอันนี้เป็นเมนูที่เฟิร์นทำเองนะคะเป็นสเต็กขาเห็ดนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผักดองนะคะซาวคราวนะคะที่ฝรั่งเขาชอบทำกันนะคะเฟิร์นก็ใช้กะหล่ำปลีม่วงนะคะเพราะว่าซื้อมาเนี่ยแล้วทานไม่ทันทุกทีเลยนะคะก็เลยนำมาดองนะคะเดี๋ยวต่อไปจะทำเทคนิคการดองซาวคราวนะคะมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะนะคะก็ทานกับมันฝรั่งนะคะเป็นมันฝรั่งสดเลยนะคะเริ่มมีแรงแล้วนะคะก็มาทำกันต่อเลยนะคะหลังจากที่มะกรูดของเรานะเย็นตัวลงแล้วด้วยนะคะเราก็นำเข้าเครื่องปั่นเลยค่ะเครื่องปั่นใครนะคะที่มีกำลังแรงๆนะคะก็จะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าใครมีเครื่องปั่นที่ไม่แรงพอนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ใช้น้ํากรองนะคะเทลงไปช่วยนิดนึงนะคะเพื่อให้เครื่องปั่นทํางานได้ดีแล้วก็ไม่ทํางานหนักเกินไปพอเราปั่นได้ละเอียดมากที่สุดแล้วนะคะเราก็เทใส่ในกะละมังนะคะเพื่อที่จะผสมกับตัวเกลือดําของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีความเนียนละเอียดนะคะบางคนอาจจะปั่นได้ละเอียดกว่าเฟิร์นยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะนี่ก็คือเกลือดำนะคะเราจะผสมลงไปนะคะสัดส่วนไม่มีตายตัวนะคะแต่ว่าเฟิร์นชอบใส่เกลือดำประมาณ1
ถ้วยตวงนะคะต่อมะกรูดประมาณ2กิโลนะคะถ้าใส่มากนะคะก็จะมีกลิ่นกรรมฐานของเกลือดำแรงนะคะบางคนที่รู้สึกว่ากลิ่นแรงเกินไปนะคะก็สามารถลดเกลือดำลงได้นะคะของเฟิร์นสูตรนี้ก็เป็นเกลือดำเข้มข้นเลยนะคะก็บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีกลิ่นเกลือดำแรงนะคะก็อาจจะใส่น้ำมันหอมระเหยเป็นกลิ่นมะกรูดกลิ่นตะไคร้หรือว่าเปปเปอร์มินต์ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราคนเกลือดำละลายเข้ากับครีมมะกรูดแล้วนะคะเฟิร์นก็จะตักใส่ขวดพลาสติกนะคะซึ่งเป็นขวดนูเทลล่านั่นเองนะคะเฟิร์นก็เคยล้างเก็บสะสมไว้นะคะเป็นการรียูสนะคะขวดพลาสติกที่บ้านนั่นเองค่ะก็ใส่ให้เต็มเลยนะคะไม่ต้องเต็มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนครึ่งนึงเนี่ยเฟิร์นจะใส่ช่องฟรีซไว้นะคะเก็บได้นานเลยนะคะนี่นะคะก็ได้ทั้งหมด5กระป๋องเลยนะคะใช้ได้นานเลยค่ะวันไหนนะคะที่เฟิร์นมีเวลานะคะเฟิร์นก็จะพยายามหมักผมนะคะหลังจากที่เฟิร์นสระผมเนี่ยเฟิร์นก็จะหมักผมอาจจะอาทิตย์ละ3ครั้งนะคะหรือว่าวันเว้นวันนะคะถ้ามีเวลานะคะขึ้นอยู่กับใครสะดวกมากน้อยแค่ไหนนะคะการหมักผมของเฟิร์นนะคะจะเริ่มจากการสระผมก่อนนะคะแล้วก็ใช้ครีมหมักผมนะคะซึ่งเป็นครีมหมักผมมะกรูดนะคะไม่มีสารเคมีไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะการนำมะกรูดเนี่ยไปต้มนะคะให้มีน้ำมันออกมามีสารที่มีประโยชน์ออกมานะคะแล้วก็นำมาปั่นนะคะมันก็จะได้เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะหลังจากที่เฟิร์นสระผมแล้วนะคะเฟิร์นก็จะหมักผมด้วยครีมหมักผมมะกรูดนี้นะคะแล้วก็บวกกับเกลือดำนะคะซึ่งเกลือดำเฟิร์นเนี่ยจะใช้แบบบดละเอียดนะคะเพราะว่าจะสะดวกต่อการใช้งานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรานวดให้ทั่วหนังศีรษะทั้งหัวแล้วนะคะเฟิร์นก็จะคลุมผมนะคะประโยชน์ของการหมักผมนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมมะกรูดหรือว่าเกลือดำนะคะก็จะส่งผลให้รากผมของเรานะคะมีความแข็งแรงนะคะเลือดสามารถที่จะไปเลี้ยงส่วนของรากผมได้นะคะทำให้ผมของเรานะคะไม่หลุดร่วงง่ายนะคะแล้วก็กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมนะคะทำให้เราเนี่ยผมหนาดกดำขึ้นได้นั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนที่มีปัญหาแบบว่าสระผมไม่กี่วันแล้วเนี่ยจะชอบคันแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราคันใช่ไหมแล้วเราก็เกาใช่ไหมคะที่เล็บเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นเหมือนเป็นขี้คลายเยอะอะมันเหมือนกับว่าแบบหนังหัวเนี่ยมีความสกปรกใช่ไหมคะสกปรกง่ายว่างั้นเถอะแบบเหมือนคันเร็วขึ้นนะคะครีมมะกรูดแล้วก็เกลือดำเนี่ยก็ช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยฆ่าเชื้อโรคที่รูขุมขนของผมนะคะที่กระป๋อที่ลากผมอะค่ะเหมือนเข้าไปทำความสะอาดนะคะทำให้เราเนี่ยไม่คันหัวเร็วนะคะถ้าสมมติหมักผมแบบนี้บ่อยๆนะคะก็อาจจะช่วยให้หนังศีรษะเรานะคะรู้สึกสบายแล้วก็สะอาดมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับเฟิร์นนะคะในช่อง For Fern For Fun นะคะคลิปนี้นะคะเฟิร์นจะชวนเพื่อนๆมาทำสบู่สครับผิวใช้เองกันค่ะซึ่งทำมาจากกากกาแฟและเกลือดำนั่นเองนะคะเดี๋ยวสรรพคุณนะคะเฟิร์นจะพูดในส่วนของการแนะนำวิธีการทำนะคะวัตถุดิบตัวแรกคือเบสสบู่ชนิดใส200กรัมค่ะเกลือดำหิมาลัยชนิดผงละเอียด100กรัมค่ะกากกาแฟร่อนให้ละเอียดแล้วนะคะแบบแห้ง3ช้อนโต๊ะค่ะสารสกัดกาแฟ10กรัมน้ำหอมกลิ่นกาแฟ10กรัมโมซิลิโคนรูปเมล็ดกาแฟค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็หั่นเบสสบู่ของเราให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่เวลานำไปหลอมนะคะในหม้อนึ่งนะคะจะทำให้ละลายได้เร็วแล้วก็ละลายได้ง่ายค่ะเบสสบู่อันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ทำสบู่แบบสำเร็จรูปได้เลยนะคะอันนี้เป็นชนิด Melt and Pour นะคะก็คือนำมาหลอมแล้วก็เทลงโมก็จะเป็นสบู่ได้เลยนะคะโดยที่เราใส่วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะใส่ตัวบำรุงผิวเข้ามาเพิ่มค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเบสสบู่ที่หลอมละลายแล้วนะคะคนให้อุณหภูมิลดลงนิดนึงนะคะเริ่มใส่กากกาแฟลงไปค่ะขั้นตอนนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบสสบู่ของเราจะแข็งซะก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่สารสกัดกาแฟค่ะ
สารสกัดกาแฟนะคะจะมีประโยชน์ต่อผิวก็คือช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผิวมีสุขภาพที่ดีค่ะช่วยลดเซลลูไลท์นะคะจากกากกาแฟนะคะกากกาแฟนี่ก็ถือเป็นเม็ดบีทธรรมชาตินะคะเหมือนกับเกลือดำเลยนะคะเกลือดำก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสครับผิวจากธรรมชาตินะคะแทนที่เราจะใช้เม็ดบีทจากพลาสติกนะคะซึ่งจะทำให้มีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ใช้เกลือดำและกากกาแฟนะคะมาสครับผิวเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อสุขภาพของเราด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็คนให้เข้ากันนะคะจะเห็นว่าเบสสบู่พออุณหภูมิลดลงจากเกลือดำนะคะก็จะมีการแข็งตัวขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็นำไปนึ่งให้เบสสบู่ของเรานะคะเหลวมาอีกรอบนึงค่ะแล้วก็นำมาเทใส่ซิลิโคนนะคะนี่คือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะพ่นลงไปนะคะเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศค่ะหลังจากนั้นนะคะพอไม่มีฟองอากาศแล้วเราก็เทใส่โมซิลิโคนของเราเลยค่ะปริมาณสูตรนี้นะคะก็จะได้สบู่3ก้อนนะคะกากกาแฟนะคะก็จะช่วยขจัดเซลลูไลท์นะคะขจัดผิวที่ไม่เรียบเนียนออกได้นะคะแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะตัวเกลือดำนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสครับผิวที่ดีมากๆเลยค่ะช่วยลดอาการผื่นคันนะคะแล้วก็ภาวะเป็นสิวที่ผิวหนังได้นะคะนี่นะคะเฟิร์นก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็จะแข็งแล้วนะคะได้เป็นสบู่ก้อนแข็งเงาแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะสบู่ชนิดนี้นะคะจะมีความแข็งแล้วก็ละลายช้ากว่าสบู่ชนิดน้ำมันนะคะเฟิร์นก็นำมาทดลองใช้ให้ดูเลยนะคะนำมาโดนน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็สครับที่บริเวณผิวได้เลยนะคะได้ทั่วตัวเลยนะคะสูตรนี้เฟิร์นแนะนำให้เป็นสครับผิวกายนะคะผิวหน้าเฟิร์นจะแนะนำเป็นชนิดสบู่น้ำมันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปค่อยมาแชร์กันอีกนะคะนี่นะคะก็นำมาถูๆนะคะจะบอกว่าขัดผิวสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เจ็บเลยนะคะขัดแล้วฟินสุดๆเลยค่ะจะสังเกตเห็นว่ามีเมล็ดกาแฟนะคะติดออกมานะคะออกมาที่ผิวนะคะให้เราเห็นเป็นเม็ดละเอียดเล็กๆเลยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าผิวสะอาดขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็อาจจะได้กลิ่นเกลือดำเล็กน้อยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้คนที่เรารักด้วยนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพจากธรรมชาติให้มากขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆผู้ติดตามนะคะที่อยากจะสนับสนุนช่องของเฟิร์นนะคะ For Fern For Fun ค่ะให้มีกำลังในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อเกลือหิมาลัยจากเฟิร์นได้นะคะเฟิร์นทำแบรนด์ขายสินค้าออนไลน์นะคะชื่อว่าบ้านสวนนาล้างดาวค่ะสินค้าขายดีตอนนี้นะคะก็จะเป็นเกลือหิมาลัยนะคะมีทั้งเกลือดำแล้วก็เกลือชมพูค่ะเป็นเกรดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งบำรุงสุขภาพนะคะแล้วก็นำมาประกอบอาหารแล้วก็นำมาทำข้าวของเครื่องใช้นะคะที่ใช้ดูแลตัวเองจากธรรมชาติ 100% ได้ครอบคลุมในชีวิตประจำวันเลยนะคะเป็นเกลือหิมาลัยแท้ 100% นะคะที่นำเข้ามาจากปากีสถานนะคะซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดของเกลือหิมาลัยนั่นเองค่ะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะคะอยู่ที่ description box ด้านล่างแล้วนะคะเป็นลิงก์แอดไลน์นะคะหรือว่าจะแอดที่ QR code ที่หน้าจอนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสนับสนุนช่องของเฟิร์นมาโดยตลอดเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนั้นๆนะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเฟิร์นลงคลิปแล้วเนี่ยก็จะไม่พลาดคลิปที่เฟิร์นตั้งใจทำทุกๆคลิปเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ